สวัสดีครับผมเสรีหล่อกันภัยเลขาธิการของสมาคมพระคริสตธรรมไทยร่วมกับรายการ Living Life หรือชีวิตเปี่ยมล้นในวันนี้ขอนำท่านมาศึกษาพระชนะของพระเจ้าด้วยกันในพระธรรมมัทธิวบทที่11ข้อที่20ถึง30ครับมัทธิวบทที่11ข้อ20ถึง30แล้วพระองค์ก็ทรงเริ่มติเตียนเมืองต่างๆที่พระองค์ได้ทรงทำการอัศจรรย์เป็นส่วนมากเพราะพวกเขาไม่ได้กลับใจใหม่วิบัติแก่เจ้าเมืองโคราซินวิบัติแก่เจ้าเมืองเบธไซดาถ้าการอัศจรรย์ต่างๆซึ่งทำท่ามกลางเจ้าทั้งหลายทำในเมืองไทระและเมืองไซดอนคนในเมืองทั้งสองคงได้นุ่งห่มผ้ากระสอบนั่งบนขี้เถ้ากลับใจใหม่นานแล้วแต่เราบอกพวกเจ้าว่าในวันพิพากษานั้นโทษเมืองไทระและเมืองไซดอนจะเบากว่าโทษของพวกเจ้าส่วนเจ้าเมืองคาเปอร์นาอุมเจ้าจะถูกยกขึ้นเทียมฟ้าหรือเปล่าเลยเจ้าจะต้องลงไปถึงแดนคนตายต่างหากเพราะการอัศจรรย์ต่างๆซึ่งทำในท่ามกลางเจ้านั้นถ้าทำในเมืองโสโดมเมืองนั้นคงได้ตั้งอยู่จนทุกวันนี้แต่เราบอกเจ้าว่าในวันพิพากษาโทษเมืองโสโดมจะเบากว่าโทษของเจ้าในขณะนั้นพระเยซูทูลว่าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และโลกข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์ที่พระองค์ทรงปิดบังสิ่งเหล่านี้ไว้จากคนมีปัญญาและคนฉลาดแต่ทรงสำแดงแก่พวกทารกถูกแล้วข้าแต่พระบิดาพระองค์พอพระทัยเช่นนั้นพระบิดาของเราทรงมอบสิ่งสารพัดให้แก่เราและไม่มีใครรู้จักพระบุตรนอกจากพระบิดาและไม่มีใครรู้จักพระบิดานอกจากพระบุตรและคนที่พระบุตรประสงค์จะสำแดงให้รู้บรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายได้หยุดพักจงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพอ่อนโยนและใจอ่อนน้อมและจิตใจของพวกท่านจะได้หยุดพักด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะและภาระของเราก็เบาครับเรื่องราวที่อยู่ในพระธรรมตอนนี้ก็เป็นเรื่องการตอบสนองของผู้คนที่ได้ฟังข่าวประเสริฐในสองกลุ่มหรือในสองแง่สองด้านด้วยกันกลุ่มหนึ่งก็คือเมื่อได้ยินข่าวประเสริฐก็ได้ตอบรับอีกกลุ่มหนึ่งคือปฏิเสธทั้งที่กลุ่มที่ปฏิเสธนี่คือกลุ่มที่ได้ใกล้ชิดได้เห็นเหตุการณ์ที่พระคริสต์ได้กระทำทั้งการสอนทั้งคำสอนต่างๆเนี่ยซึ่งพวกเขาได้อยู่ใกล้ชิดแต่เขาก็ยังปฏิเสธพระเยซูคริสต์ได้ตำหนิหรือต่อว่าหรือสาปแช่งเลยก็ว่าได้เพราะว่าพระชนะของพระเจ้าได้ใช้คำว่าวิบัติแก่เจ้าเมืองโคราซินวิบัติแก่เจ้าเมืองเบธไซดานะพระเยซูได้กระทำพระราชกิจของพระองค์อยู่บริเวณทะเลสาบกาลิลีและเมืองทั้งสองแห่งนี้ก็อยู่ใกล้ๆกับทะเลสาบกาลิลีเป็นเมืองที่พระเยซูคริสต์ได้เดินทางไปสั่งสอนไปทำการอาจารย์บ่อยครั้งนะฮะพระองค์ได้เปรียบเทียบเมืองสองเมืองนี้กับอีกสองเมืองที่ไม่ได้อยู่ที่กาลิลีแต่อยู่ทางเหนือคือเมืองไทระและเมืองไซดอนเมืองไทระและเมืองไซดอนเป็นเมืองของคนต่างชาติพวกคนต่างชาติไม่มีโอกาสที่ได้เห็นได้ยินได้สัมผัสเหมือนกับชาวยิวที่อยู่ในกาลิลีพวกเขาไม่มีโอกาสเหมือนกับคนยิวนะฮะพระเยซูบอกว่าถ้าคนในสองเมืองคือไทระและไซดอนได้มีโอกาสเหมือนกันเนี่ยพวกเขาก็จะตอบสนองด้วยการมีท่าทีที่ถ่อมตัวลงก็คือจะนุ่งห่มผ้ากระสอบแล้วก็นั่งบนขี้เถ้าแล้วก็กลับใจใหม่คนที่นุ่งห่มผ้ากระสอบหรือนั่งบนกองขี้เถ้าคือคนที่มีความทุกข์แล้วก็เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของพวกเขาตัวอย่างในพระคัมภีร์ก็คือโยบนะที่ป่วยแล้วก็ได้นั่งอยู่บนกองขี้เถ้าหรือชาวเมืองนีนาเวเมื่อได้ยินข่าวร้ายที่โยนามาประกาศว่าอีก40วันเมืองนีนาเวจะล่มพวกเขาไม่รู้จะทำไงเพราะโยนาไม่ได้บอกแต่สิ่งหนึ่งที่พวกเขาทำให้พระเจ้าพอพระทัยและกลับพระทัยไม่ลงโทษพวกเขาก็คือการที่พวกเขาได้นุ่งห่มผ้ากระโซ่แล้วก็แสดงถึงความทุกข์ใจแล้วก็กลับใจใหม่จากความผิดบาปพระเจ้าจึงไม่ลงโทษเมืองนีนาเวและพวกเขาก็ได้ปลอดภัยสิ่งที่พระเยซูเตือนก็คือว่าเมื่อถึงวันพิพากษาใหญ่เมื่อพระเยซูคริสต์กลับมานะโทษของเมืองไทระและไซดอนเนี่ยจะน้อยกว่า2เมืองที่เก่าถึงนี้
พราะว่าอะไรพวกเขาถูกลงโทษเพราะเขาไม่มีโอกาสได้รับข่าวดีเหมือนกับคนในเมืองเบไซดาและโคราซินนอกจากสองเมืองที่อยู่กาลีที่เพเทสกล่าวถึงแล้วพงยังกล่าวถึงอีกเมืองหนึ่งคือเมืองคาเปอร์นาอูมเมืองนี้น่าสนใจมากเพราะว่าอะไรเมืองคาเปอร์นาอูมเนี่ยเป็นเมืองที่พระเยซูคริสต์ใช้เวลาส่วนใหญ่สำแดงการจันทร์เป็นเมืองที่เป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญของกาลีแล้วก็มีธรรมศาลาอยู่ที่นั่นพระเยซูคริสต์เข้าไปสั่งสอนในธรรมศาลาเมืองคาเปอร์นาอูมเนี่ยอาจจะเรียกได้อย่างว่าเป็นเมืองของพระเยซูคริสต์เพราะว่าเมื่อพงออกไปสั่งสอนที่ไหนพงก็จะกลับมาที่คาปานูมคาปานูมอาจจะเป็นเมืองหนึ่งที่เราเรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางของพระเยซูคริสต์นะพงจะพักที่นั่นพงเดินทางไปที่อื่นพงมักจะกลับมาที่นั่นนะครับเมืองนี้ถึงแม้ว่าจะมีโอกาสเห็นหรือได้ใกล้ชิดกับคำสอนและการอาจารย์ของพระเยซูคริสต์พวกเขาก็ไม่ได้รับคำชมจากพระเยซูคริสต์พวกเขาโอ้อวดตัวเองนะพระเยซูบอกว่าพวกเขาจะต้องตกต่ำลงไปในแดนผู้ตายนะทำไมถึงพระเยซูจึงตำหนิพวกเขาเพราะว่าในนี้บอกพวกการอาจารย์ต่างๆซึ่งทำในท่ามกลางเจ้านั้นถ้าทำในเมืองโซโดมเมืองนั้นคงได้ตั้งอยู่จนทุกวันนี้แต่เราบอกเจ้าว่าในพระภาคสาโทษเมืองโซโดมและจะเบากว่าโทษของเจ้าก็คือว่าพระเจ้าตำหนิพวกเขาว่าพวกเขาเนี่ยทั้งที่ได้เห็นการจันทร์มากมายพวกเขาไม่ได้กลับใจและโซโดมก็ไม่ได้กลับใจแต่โทษของเมืองโซโดมก็จะเบากว่าเมืองคาปานาอูมนี่ก็เป็นเรื่องที่เป็นข้อคิดเตือนใจเหมือนกับคนไทยจำนวนมากที่มีภาษิตว่าใกล้เกลือกินด่างก็หวังว่าคริสเตียนทั้งหลายที่มีโอกาสได้เห็นการจันทร์ได้สัมผัสความรักของพระเจ้าจะไม่เป็นเมืองคาปานาอูมไม่ทิ้งโอกาสดีๆที่พระเจ้าประทานให้ในชีวิตของเราไปพระธรรมอีกตอนหนึ่งที่ต่อเนื่องกันนี้ได้ตอบสนองว่ามีคนที่ได้ตอบสนองในแง่บวกคือยอมรับกับคำสอนของพระเยซูคริสต์พระเยซูได้พูดถึงว่าพระเจ้าเนี่ยให้สิ่งดีเนี่ยบางคนเนี่ยคนที่มีความฉลาดก็จะไม่ได้พบกับความจริงของพระเจ้าการต้อนรับพระเยซูคริสต์เนี่ยขอให้เราต้อนรับแบบเด็กคือเชื่ออย่างจริงใจแล้วก็ตอบสนองพระองค์อย่างจริงใจเหมือนเด็กทารกแล้วก็พระเยซูคริสต์ยืนยันว่าพระเจ้าประทานสิ่งราพัดให้กับพระองค์ไม่มีใครรู้จักพระเจ้านอกจากพระเยซูนะฮะแล้วก็พระเยซูคริสต์ได้รู้ถึงความทุกข์ยากของมนุษย์พงจึงได้กล่าวถ้อยคำหนึ่งที่เราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนมานานก็คงจะคุ้นเคยกับคำพูดเช่นนี้ที่ว่าบรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ทั้งหลายได้หยุดพักจนเอาแอกของเราแบกไว้และเรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพอ่อนโยนและใจอ่อนน้อมและจิตใจของพวกท่านจะได้หยุดพักด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะและภาระของเราก็เบาฮะงั้นการตอบสนองในแง่บวกคืออะไรก็คือการมาหาพระเยซูมอบภาระปัญหาของเราให้กับพระเยซูแล้วในทางกลับกันไม่เพียงแต่มอบปัญหาทั้งหมดให้กับพระเยซูเราต้องยินดีรับแบกอาจจะเรียกว่าเป็นกางเขนก็ได้ถึงแม้ข้อความตอนนี้ไม่ได้ใช้คำว่ากางเขนแต่ก่อนหน้านี้ได้พูดถึงการเขียนภาระในที่นี้หมายถึงการยอมรับชีวิตแบบพระเยซูคริสต์ชีวิตแบบพระเยซูคริสต์คืออะไรบางครั้งถูกคนเข้าใจผิดถูกคนไม่พอใจถูกกดขี่ข่มเหงนะครับในที่นี้ก็หมายความว่าเมื่อเราเอาภาระปัญหาของเราให้กับพระเยซูและรับเอากางเขนที่พระเยซูมอบให้เราตามกำลังตามความเหมาะสมของเราแต่ละคนที่ไม่เท่าเทียมกันและการที่จะดำเนินชีวิตฟันฝ่าอุปสรรคหรือการกดขี่ข่มเหงได้นั้นทำไมเราต้องเรียนรู้จากพระเยซูคริสต์เราต้องมีใจถ่อมเหมือนกับพระเยซูคริสต์และถ่อมตัวเราที่ยอมรับความช่วยเหลือจากพระเจ้าจะต้องไม่อวดเก่งหรือคิดว่าตัวเองแน่นะฮะและพระเยซูคริสต์
จะให้เราแต่ละคนเนี่ยรับแอกหรือภาระไม่เหมือนกันเพราะแต่ละคนนั้นมีความสามารถหรือมีกำลังไม่เท่ากันงั้นเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบแอกของคนอื่นแต่ให้เรารู้ว่าเมื่อพระเยซูให้แอกกับเราเรายินดีรับด้วยความยินดีขอเราร่วมใจอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่พระองค์เปิดโอกาสให้กับคนมากมายและพระองค์ไม่บีบบังคับให้คนใดคนหนึ่งเชื่อหรือกีดกันไม่ให้ใครเชื่อแต่พระองค์มอบสิทธิอำนาจในการตัดสินใจอย่างสมบูรณ์ให้กับข้าทั้งหลายที่จะตอบสนองต่อข่าวประเสริฐขอบคุณพระองค์สำหรับหลายคนที่ได้มีโอกาสมีประสบการณ์โดยตรงกับพระเยซูคริสต์ได้รับการรักษาให้หายโรคได้รับการช่วยจากการแก้ไขปัญหาเมื่ออธิษฐานต่อพระองค์นะฮะเดียวกันขอพระเจ้าช่วยข้าทั้งหลายที่จะไม่ปฏิเสธสิ่งที่พระองค์ได้สำแดงนี้อย่าให้ข้าทั้งหลายเป็นเหมือนเครือปนอูมที่ได้เห็นการจันทร์แต่ยังปฏิเสธพระองค์แต่ขอให้พระองค์ช่วยข้าทั้งหลายที่จะถ่อมตัวลงและจะยอมรับแอกที่พระองค์ประทานให้ขอพระเจ้าช่วยข้าทั้งหลายที่จะติดตามพระเยซูคริสต์อย่างใกล้ชิดเหมือนกับที่พระองค์ได้ทรงเป็นแบบอย่างให้กับทั้งหลายในขณะที่พระองค์ดำเนินในโลกนี้ขอพระเจ้าคุ้มครองให้ความเชื่อของหลายมั่นคงต่อไปจนกว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาขอขอบคุณสรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน